สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาติวสอบปลายภาควิทยาศาสตร์คลิปนี้เป็นวิทยาศาสตร์ม .3 เทอม1ปลายภาคจะเป็นเรื่องแสงนะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องแสงปลายภาคนะไม่ใช่กลางภาคจะมีอีกเรื่องนึงก็คือดาราศาสตร์ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะมาดูเรื่องแรกกันก่อนเรื่องแสงเป็นโจทย์ใช้ฝึกเพื่อเตรียมสอบปลายภาคนะอ่ะดูหัวข้อแรกเราเรียนอะไรเกี่ยวกับเรื่องแสงไปแสงกับการมองเห็นตัวอย่างโจทย์ที่เป็นหัวข้อนี้ก็คือเขาจะถามเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปของแสงแล้วก็สมบัติของแสงในเรื่องของการสะท้อนแสงการสะท้อนแสงภาพที่เกิดจากการสะท้อนแสงผ่านตัวกลางที่เป็นกระจกเงาก็คือกระจกทึบแสงเมื่อแสงเดินทางตกกระทบกับวัตถุทึบแสงก็จะเกิดการสะท้อนแสงเป็นไปตามกฎการสะท้อนแสงภาพที่ได้จากกระจกเงาระนาบเป็นภาพแบบภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเท่าวัตถุระยะภาพเท่ากับระยะวัตถุกลับด้านซ้ายขวาภาพที่เกิดจากกระจกว้าวมี6กรณีแล้วแต่ว่าวัตถุอยู่ที่ระยะอะไรไล่มาตั้งแต่วัตถุอยู่ที่ระยะอนันต์ภาพที่ได้จะเป็นภาพอะไรนะภาพจริงหัวกับขนาดเล็กสุดอยู่ที่จุดโฟกัสพอดีถ้าวัตถุอยู่ที่ระยะมากกว่า 2F ภาพที่ได้เป็นภาพจริงหัวกับขนาดเล็กกว่าวัตถุอยู่ตรงกลางระหว่าง 2F กับ F นะพอขยับเข้ามาวัตถุอยู่ที่ระยะ 2F ภาพที่ได้เป็นภาพจริงหัวกับขนาดเท่ากับวัตถุอยู่ที่ 2F พอดีถ้าเป็นกระจกเว้าจะอยู่หน้ากระจกนะอ่ะถัดเข้ามาระยะอยู่ตรงเท่าวัตถุอยู่ตรงกลางระหว่าง 2F กับ F จะได้ภาพจริงหัวกับขนาดใหญ่อยู่ที่ระยะมากกว่า 2F แต่ไม่ถึงระยะอนันต์ขยับเข้ามาถ้าวัตถุอยู่ที่จุดโฟกัสจะได้ภาพจริงหัวกับขนาดใหญ่สุดเลยอยู่ที่ระยะอนันต์กรณีสุดท้ายวัตถุอยู่ที่ระยะน้อยกว่า F ก็คืออยู่ระหว่างกระจกกับจุดโฟกัสจะได้เป็นภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุอยู่ข้างหลังกระจกนะไม่ถึงระยะอนันต์คือมีหลายระยะเนี่ยตรงเนี้ยนักเรียนก็ใช้ในการทำข้อสอบแล้วก็ภาพที่ได้จากกระจกนู่นจะได้เป็นภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กอยู่ตรงไหนอยู่ตรงระหว่างอยู่หลังกระจกนะอยู่ระหว่างกระจกกับจุดโฟกัสเนี่ยเอามาใช้ทำข้อสอบนะพาร์ทแรกจะเป็นเรื่องนี้ส่วนพาร์ทที่2ก็จะเป็นเรื่องของการหักเหอ่ะเดี๋ยวมาดูพาร์ทแรกกันก่อนที่ครูทวนให้ฟังเมื่อกี้นี้อ่ะข้อ1ข้อ1เขาบอกว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเห็นคำว่าไม่ถูกต้องวงกลมไว้ทริคในการทำข้อสอบคือเช็คทีละช้อยว่าถูกหรือผิดแล้วหันไปดูโจทย์อีกทีว่าเขาให้เลือกข้อถูกหรือข้อผิดเป็นคำตอบข้อ1เขาบอกว่าข้อใดกล่าวผิดนะก็ไก่บอกว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรงอันนี้ถูกต้องแสงเป็นพลังงานที่ช่วยในการมองเห็นอันนี้ก็ถูกต้องเช็คถูกแบบเนี้ยแสงมีสมบัติเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือเดินทางไม่ต้องอาศัยตัวกลางอ่ะถูกต้องคลื่นแสงมีความยาวคลื่นเท่ากับคลื่นวิทยุความยาวของคลื่นแสงกับคลื่นวิทยุไม่เท่ากันผิดตรงคำว่าเท่ากับโจทย์ให้เลือกข้อผิดนักเรียนก็เลยเลือกข้องงเนี่ยวิธีการทำโจทย์ข้อ2เรามองเห็นแสงสว่างจากดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้โลกได้อย่างไรดาวเคราะห์เป็นดาวที่ไม่มีแสงในตัวเองแต่ที่เราเห็นว่าดาวเคราะห์มีแสงนะแสดงว่าแสงที่เราเห็นจากดาวเคราะห์นะเป็นแสงที่สะท้อนมาจากดาวฤกษ์นะก็ไก่บอกว่าเพราะแสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบผิวดาวเคราะห์แล้วหักเหเข้าสู่ตาเราตกกระทบแล้วหักเหเข้าสู่ตาเราใช่หรือไม่ไม่ใช่ต้องสะท้อนเพราะดาวเคราะห์เป็นวัตถุทึบแสงไม่ใช่หักเหต้องสะท้อนขอไข่เพราะดาวเคราะห์สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์เข้าสู่ตาเราอันนี้ถูกต้องขอควายบอกว่าเพราะดาวเคราะห์มีแสงสว่างดาวเคราะห์ไม่มีแสงข้อที่ถูกก็คือข้อขอไข่ดูจากภาพนี่เขาให้ตอบคำถามข้อ3ถึงข้อ6A กับ B นี่เห็นไหมเขาแรงเงาไว้ตรงนี้แสดงว่า AC เนี่ยคือวัตถุทึบแสงตัว E นี่ก็คืออะไรเนี่ยนี่คือเส้นปกติหรือแกนอ้างอิงเสร็จแล้วนักเรียนดูหัวลูกศรเส้นตรงมีหัวลูกศรเนี่ยเส้นตรงมีหัวลูกศรเส้นตรงมีหัวลูกศรเนี่ยแสดงรังสีของแสงแต่เป็นรังสีอะไรบ้างล่ะ
ถ้าอันนี้เป็นผิวของวัตถุถ้าวิ่งมาเนี่ยหัวลูกศรวิ่งเข้าอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นรังสีตกกระทบรังสีตกกระทบแล้ววิ่งออกแบบเนี้ยหัวลูกศรวิ่งออกแบบเนี้ยแสดงว่าอันนี้คือรังสีสะท้อนโจทย์ถามอะไรแล้วเนี่ยจากภาพเนี้ยมีมุมอยู่1 2 3 4มุมมุมที่รังสีตกกระทบทำกับเส้นปกติก็คือมุมนี้อันนี้คือมุมตกกระทบมุมตกกระทบส่วนมุมที่รังสีสะท้อนทำกับเส้นปกติคือมุมที่3เนี่ยเขาเรียกว่ามุมสะท้อนนักเรียนจำได้ไม่เอ่ยกฎการสะท้อนก็คือมุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนเสมอในคู่ของเขานะห้ามไปเทียบกับคู่อื่นข้อ3ก็ถามพอดีว่ารังสีตกกระทบคือเส้นไหนก็คือเส้นนี้ DB ข้อหอไข่รังสีกระท้อนรังสีกระท้อนรังสีสะท้อนก็คือ EF คอควายกฎการสะท้อนแสงคือมุมตกกระทบก็คือมุม2เท่ากับมุม3ข้อไหนครับเรียบร้อยต่อไปข้อ6ก็ถามว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเมื่อกี้เนี่ยเส้นปกติก็คือเส้นแนวฉากเนี่ยก็คืออะไรเนี่ย BE BE เนี่ย BE นี่ถูกแล้วเป็นเส้นแนวฉากมุม2คือมุมตกกระทบอันนี้ถูก BF คือรังสีสะท้อนถูกมุมสะท้อนคือมุมอะไรอ่ะมุม3เนี่ยไม่ใช่ข้อนี้ผิดต้องตอบว่ามุม3ต่อไปข้อ7การที่แสงเดินทางไปตกกระทบวัตถุแล้วสะท้อนกับกระดอนกับก็คือสะท้อนนั่นเองเขาเรียกว่าคุณสมบัติการสะท้อนของแสงข้อ8วัตถุผิวขรุขระจะทำให้เกิดการสะท้อนแสงแบบไหนก็คือในคู่ของเขาว่ามุมเท่ากันแต่มันจะต่างกับคู่อื่นเพราะฉะนั้นแสงมันก็จะเป็นแบบเนี้ยคือมันไม่เป็นระเบียบอะถ้ามันเป็นระเบียบมันก็จะสวยๆอย่างนี้ถูกไหมอันนี้คือเป็นระเบียบอันนี้ผิวเรียบเนี่ยผิวเรียบอันนี้ผิวขรุขระมันก็จะไม่เป็นระเบียบข้อ8เลยตอบข้อไหนคะข้อขอใครข้อ9ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบเป็นภาพเสมือนหัวตั้งหัวตั้งขนาดภาพเท่ากับวัตถุนะแต่กลับด้านซ้ายขวาเป็นภาพเสมือนคุณสมบัติของภาพเสมือนคือมองด้วยตาเปล่าเห็นฉากลับไม่ได้นะ ขอโทษระยะภาพก็เท่ากับระยะวัตถุข้อกอไก่เนี่ยเขาบอกว่าภาพเกิดจากกระจกเงาระนาบเป็นภาพหัวตั้งถูกเอาฉากลับไม่ได้ภาพเสมือนเอาฉากลับไม่ได้ถูกมีระยะภาพน้อยกว่าผิดตรงคำว่าน้อยต้องเป็นเท่ากับด้านซ้ายขวาถูกเนี่ยเห็นไหมถามข้อผิดจะตอบข้อคอควายข้อ10ภาพจริงมีลักษณะยังไงภาพจริงจะหัวกลับกับวัตถุจริงแล้วก็เอาฉากรับได้ตอบข้อไหนเลยเป๊ะเลยกอไก่ภาพที่กระจกภาพที่เกิดจากกระจกว้าวมีทั้งภาพจริงแล้วก็ภาพเสมือนมีจริงเล็กจริงเท่าจริงใหญ่แล้วก็ภาพเสมือนใหญ่ตอบข้อไหนอ่ะกูให้จำอย่างนี้ภาพจริงนะจริงเล็กจริงเท่าแล้วก็จริงใหญ่กระจกว้าวนะแล้วก็เสมือนใหญ่โอเคไหมกระจกว้าวนะจริงเล็กจริงเท่าจริงใหญ่เสมือนใหญ่ตอบข้อไหนอ่ะงองงูอ่ะต่อไปข้อที่12กระจกที่ติดตามถนนหรือทางโค้งอันนั้นเป็นกระจกนู่นเคยเห็นป่ะข้อ13เมื่อวางวัตถุไว้หน้ากระจกเงาระนาบเราบอกว่ามันจะได้ภาพเสมือนหัวตั้งระยะภาพเท่ากับระยะวัตถุนักเรียนดูดิวัตถุห่างจาก A กี่ช่อง1 2 3เพราะฉะนั้นภาพก็ต้องห่างจาก A 3ช่อง1 2 3ตรงกับจุดไหนเนี่ยจุด D จบข้อต่อไปจากข้อ13เขาบอกว่าภาพที่เกิดกับกระจกเงาระนาบเป็นภาพเสมือนหัวตั้งตอบข้อไหนอ่ะข้อควาย
นะพอละท่องได้มันก็ง่ายอ่ะเรียนข้อ15เขาบอกว่าวางเทียนไขไว้หน้ากระจกเว้าที่ตำแหน่งดังภาพภาพของเทียนไขที่เกิดจากกระจกเว้าจะมีลักษณะยังไงถ้านักเรียนวาดรูปนะนี่ครูวาดรูปนะก็คือลากจากหัวของวัตถุตกกระทบกระจกสะท้อนตัดผ่านจุด F ส่วนอีกเส้นหนึ่งก็คือลากจากหัววัตถุสะท้อนตัดผ่านจุด C ถามว่าภาพที่ได้เป็นภาพแบบไหนอันเนี้ยภาพที่ได้เป็นภาพแบบไหนเนี่ยลากจากหัววัตถุก็นี่ก็ต้องเป็นหัวของภาพถูกไหมเนี่ยเป็นภาพอะไรอ่ะ ภาพจริงหัวกลับขนาดเป็นไงขนาดใหญ่ตอบข้อไหนขอไข่คือทิคในการทำอ่ะนักเรียนนอกจากการวาดรูปการท่องแล้วก็คือเนี่ยวิธีที่ง่ายคือนักเรียนท่องมาก่อนแล้วก็ก่อนท่องอ่ะนักเรียนต้องหัดฝึกวาดรูปใช่ไหมพอนักเรียนวาดรูปได้นักเรียนก็ท่องได้นักเรียนก็จำได้นักเรียนก็ทำข้อสอบได้ จริงๆนะต่อไปข้อที่16วางเทียนไขไว้หน้ากระจกเว้าที่ระยะมากกว่ารัศมีความโค้งดังภาพก็ถามว่าข้อใดไม่ถูกก็ถามข้อผิดดีแหละเนี่ยถ้าจะลองวาดนะว่ามันได้ภาพอะไรเส้นที่1ลากจากหัวตกกระทบกระจกสะท้อนตัดผ่าน F เส้นที่2ลากจากหัวตัดผ่านจุด C สะท้อนกลับแนวเดิมเนี่ยนักเรียนได้ภาพอะไรเนี่ยเปลี่ยนสีดิเนี่ยได้ภาพอะไรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยวิธีการวาดรูปอันนี้มันเป็น iPad มันก็เลยลากเส้นเป็นตรงๆเลยแต่ถ้านักเรียนไปวาดรูปในสมุดนักเรียนก็ใช้ไม้บรรทัดวางดีๆภาพจริงหัวกราบมาขนาดเล็กตอนไหนอ่ะภาพจริงหัวกราบอ่ะถูกภาพที่เกิดขึ้นเล็กถูกถามว่าไม่สามารถเอาฉากรับได้ไม่ใช่และเอาฉากรับได้อันนี้มันเป็นภาพเสมือนผิดเกิดภาพหน้ากระจกนี่ถูกข้อที่ผิดก็คือข้อคอควายต่อไปข้อที่17การวางวัตถุไว้หน้ากระจกเว้าที่ตำแหน่งใดจึงจะเกิดภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุอันนี้ถ้าเราจำได้ก็คือต้องวางไว้ที่ตำแหน่งไหนตำแหน่งนี้ถูกปะแต่ถ้านักเรียนจะวาดรูปนักเรียนก็ลองอย่างนี้ก็ได้ตึงตัดผ่าน F อีกเส้นหนึ่งเนี่ยได้ละนี่อีกเส้นหนึ่งตึงเส้นหนึ่งตัดผ่านต่อสิเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้ตึงเดี๋ยวขอโทษเส้นนี้ตึงเส้นหนึ่งเส้นนี้จะเห็นว่าเห็นไหมปลายอ่ะมันข่างออกขึ้นเรื่อยๆเป็นไปไม่ได้ที่มันจะตัดกันถ้ามันตัดกันก็คือมันจะไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็คือเกิดภาพเสมือนนั่นแหละเนี่ยอันนี้วิธีการวาดรูปเมื่อกี้วิธีการท่องก็จำได้ก็ตอบเลยถูกป่ะต่อไปข้อที่18กระจกเว้าสามารถทำให้เกิดภาพเสมือนที่มีขนาดใหญ่ใช่จากหลักการนี้จะนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องไหนกระจกเว้าที่ทำให้เกิดภาพเสมือนขนาดใหญ่ที่ใช้ก็คือใช้ทำอะไรกระจกทันตแพทย์ไงตอบข้อไหนอันนี้กระจกข้างรถยนต์นี่เป็นกระจกนูนติดตามทางโค้งก็กระจกนูนติดตามร้านค้าก็กระจกนูนจำประโยชน์ของมันไว้ด้วยนะคะเรียนกระจก
ทันตแพทย์เป็นกระจกว้าวกระจกมองข้างรถยนต์กระจกนู่นต่อไปข้อที่19ภาพที่เกิดจากกระจกนู่นนักเรียนจำได้ไหมว่ากระจกนู่นมันคือกระจกด้านข้างรถน่ะเวลาเปรียบเทียบว่าภาพที่ได้ใหญ่หรือเล็กกว่าวัตถุจริงนักเรียนนึกถึงนักเรียนนั่งในรถแล้วมองรถผ่านกระจกรถอะรถในกระจกกับรถจริงอะรถในกระจกมันต้องเล็กกว่าถูกปะแล้วก็หัวตั้งเอาไม่ได้เอาล้อขึ้นข้างบนหรือหลังคาขึ้นข้างบนเพราะฉะนั้นก็เป็นภาพเหมือนขนาดเล็กเรียบร้อยนี่แหละข้อ20กล้องเพอริสโคปหรือกล้องดูแห่อาศัยหลักการสะท้อนแสงของกระจกอะไรเนี่ยใช้กระจกเงาระนาบข้อกล้องดูแห่กล้องเพอริสโคปมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วเขาวางจกวาวอย่างนี้นี่ตาของนักเรียนแสงจากขบวนแห่วิ่งมาตึ้งตกกระทบสะท้อนตึ้งสะท้อนปึ๊บเข้าตาในกระจกเงาหน้าข้อที่21ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดภาพจริงหัวกับวัตถุเกิดหน้ากระจกเอาฉากรับภาพได้ขนาดเล็กกว่าวัตถุเสมออันนี้ไม่จำเป็นภาพเสมือนหัวตั้งเหมือนวัตถุเกิดหลังกระจกเอาฉากรับภาพไม่ได้ขนาดใหญ่กว่าวัตถุเสมอไม่ได้เสมอไปขึ้นอยู่กับระยะข้อนี้ครับผิดอ่ะต่อไปข้อที่22เนี่ยเป็นเรื่องของการคำนวณแก้วน้ำใบหนึ่งวางอยู่หน้ากระจกโค้งสูตรที่ใช้คำนวณมีอยู่แค่2สูตรคือสูตรนี้เรียนสูตรคำนวณเรื่องแสงสูตรที่1เศษ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s dash สูตรที่2 m เท่ากับ i ส่วน o เท่ากับ s dash ส่วน s เท่ากับ s dash ลบ f ส่วน f เท่ากับ f ส่วนด้วย s ลบ f แล้วอย่าลืมนะว่า rเท่ากับ 2f เครื่องหมายของเขาจำเครื่องหมายที่ใช้ในการคำนวณใช้หลักการง่ายๆว่า o กับ s เป็นบวกเสมอ o คืออะไรอ่ะ o คือขนาดวัตถุ s ก็คือขนาดภาพระยะภาพแล้วก็ f r อันเนี้ยถ้าเป็นกระจกว้าวเป็นบวกกระจกนูนเป็นลบS dash ถ้าเป็นภาพจริงเป็นบวกภาพเสมือนเป็นลบอะไรบ้างที่ภาพจริงเป็นบวกก็มี M M ก็เหมือนกันถ้าภาพจริงเป็นบวกภาพเสมือนเป็นลบi ก็เหมือนกันภาพจริงเป็นบวกภาพเสมือนเป็นลบเนี่ยเหมือนกันหมดเลยครบสุกตัวอย่างเนี่ยครบแล้วนะหลังจากนั้นอ่ะลองมาคำนวณทริคในการคำนวณก็คืออ่านโจทย์ปั๊บวิเคราะห์ออกมาว่าโจทย์บอกอะไรมาโจทย์ถามอะไรใช้สูตรอะไรแทนค่าแล้วก็แก้สมการออกมาเลยอย่างข้อนี้เขาบอกว่าแก้วใบหนึ่งวางอยู่หน้ากระจกโค้งเขียนไว้ด้วยว่าเป็นกระจกโค้งกระจกโค้งเป็นระยะ10เซนกระจกโค้งเป็นกระจกอะไรไม่รู้อะแต่วางแก้วห่างกระจกอันนี้คือ S เนี่ย S เท่ากับ30ปรากฏว่าเกิดภาพหลังกระจกภาพหลังกระจกนี่เป็นภาพเสมือนพอรู้ว่าเป็นภาพเสมือนปั๊บระยะภาพตรงเนี้ย S dash ของนักเรียนจะต้องเป็นลบครับลบ6เซนอันนี้ก็เซนกำลังขยายคือ M จะเป็นเท่าไหร่เรารู้ว่านี่ไง m เท่ากับ s dash ส่วนด้วย s เนี่ยข้อที่22 m เท่ากับ s dash ส่วน s ก็แทนค่าไป m ของนักเรียนก็เลย s dash ของนักเรียนเป็นเท่าไหร่อ่ะลบ6ส่วนด้วย30เนี่ย
m ก็เลยเท่ากับ61665 1ส่วน5แล้ว a เนี่ย m ติดลบมันได้ภาพเสมือนแสดงว่าเป็นกระจกอะไรนะกระจกนูนกระจกนูนเนี่ยคือกำลังขยาย1ส่วน5นี่คือเล็กอะภาพอะเล็กภาพเสมือนขนาดเล็กก็ต้องเป็นกระจกนูนนี่ตอบข้อควายปฏิทินตั้งโต๊ะวางอยู่ห่างกระจกว้าวเป็นระยะ10เซนอันนี้คือ S S เท่ากับ10เซนกระจกว้าวนะกระจกบานนี้มีรัศมีความโค้งรัศมีความโค้งต้องเป็นบวก16 F ของนักเรียนก็ครึ่งหนึ่งของ16ก็เป็น8จะเกิดภาพชนิดใดและอยู่ห่างจากกระจกเป็นระยะเท่าไหร่จะเกิดภาพชนิดใดก็คือเขาถามว่า S แดดเท่ากับเท่าไหร่เรารู้ F รู้ S หา S แดดก็ใช้สูตรนี้เลยเศษ1ส่วน F เท่ากับ1ส่วน S บวก1ส่วน S แดดแทนค่าลงไปเลยก็1ส่วนอะไรเอ่ย1ส่วน F ของนักเรียน1ส่วน8เท่ากับ1ส่วน10บวกด้วย1ส่วน S แดดก็จะได้ว่า1ส่วน8ลบด้วย1ส่วน10เท่ากับ1ส่วน S แดดก็เป็น10ลบ8ส่วนด้วย80เท่ากับ1ส่วน S แดดก็กลายเป็นเท่าไหร่นักเรียน2ส่วน80 2ส่วน80เท่ากับ1ส่วน S แดดย้ายข้างไป S แดดของนักเรียนเลยเท่ากับ80ส่วน2คือเท่ากับเท่าไหร่คะสี่สิบเห็นไหมกระจกว้าวให้ภาพจริงเห็นไหม S แดดมันเป็นบวกแสดงว่าภาพจริงอยู่ที่ระยะ40เซนตอบข้อกอไก่เนี่ยวิธีการคำนวณข้อ24เขาบอกว่าจากข้อ23ถ้าปฏิทินตั้งโต๊ะสูง15เซน15เซนก็คือ O ภาพที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเท่าไหร่นี่ครูลอกข้อมูลจากข้อ23มาว่าระยะภาพเราคำนวณได้40เซนระยะวัตถุ10เซนใช่ไหมแล้วถามหา I ก็ใช้อันนี้เลยเนี่ยโจทย์ S แดดส่วน S เท่ากับ I ส่วน O แทนค่าลงไปเลยค่ะ40ส่วน10เท่ากับ I คือสิ่งที่อยากรู้ขนาดภาพ O คือ15 I ของนักเรียนก็เลยเท่ากับเท่าไหร่40ส่วน10คูณด้วย15ตึ๊ดๆๆ4คูณ15เลยเท่ากับเท่าไหร่คะ I เลยเท่ากับ60เซนตอบข้อไหนเลยงองูต่อไปข้อที่25กระจกนูนบานหนึ่งมีความยาวโฟกัสความยาวโฟกัสของกระจกนูนต้องติดลบ F 75เซนวางหนังสือหน้ากระจกเป็นระยะอันนี้คือ S เท่ากับ25เซนเกิดภาพหลังกระจกเป็นระยะเท่าไหร่หา S แดด S แดดมันต้องติดลบแน่ๆล่ะเพราะมันเป็นกระจกอะไรกระจกนูนก็แทนค่าไปกระดาษใหม่ก็ได้ข้อที่25เมื่อกี้นี้ F ของเธอเท่ากับลบ75เซนแล้วก็ S เท่ากับ25เซนถามว่าระยะภาพเท่ากับเท่าไรใช้สูตรไหนดีสูตรนี้เลยเศษ1ส่วน F เท่ากับ1ส่วน S บวก1ส่วน S แดดแทนค่าไปก็คือ1ส่วนด้วยลบ75เท่ากับ1ส่วน25บวกด้วยเศษ1ส่วน S แดดลบ1ส่วน75ลบด้วย1ส่วน25เท่ากับ1ส่วน S แดดทำส่วนให้เท่ากันเลยคูณ3เข้าไปเป็นลบ1คูณกับคูณ3เข้าไปตรงนี้ให้ส่วนเป็น75 25 2 50 25 3 75จะเป็นลบ3ส่วนด้วย75เท่ากับ1ส่วน S แดดก็เป็นลบ4ส่วนด้วย75 1ส่วน S แดด S แดดของนักเรียนย้ายข้างมาฝั่งนี้S that อุ้ย S that ได้เท่ากับ
75ส่วน4เท่ากับเท่าไหร่อ่ะ75ตั้งหารได้4 4 1 4เหลือ3 4อะไรอ่ะ4 4 4 8 32เหลือ3ใส่จุดเติม0 4 7 28เหลือ2ใส่0 5 20โอเคได้18 SDAT ของนักเรียนเลยเท่ากับ 18.75 แต่ติดลบเพราะมันเป็นกระจกอะไรกระจกนูนนะเนี่ย S ติดลบจะเป็นภาพเสมือนห่างจากเลนเท่าไหร่ 18.75 เนี่ยแบบเนี้ยข้อที่26เด็กคนหนึ่งสูง1เมตรยืนอยู่หน้ากระจกโค้งบานหนึ่งเนี่ยสูง1เมตรอันนี้คือ O นะ O เท่ากับ1เมตรยืนอยู่ห่างกระจกโค้งบานหนึ่งเป็นระยะอันนี้ก็คือ S ก็ 0.5 เมตรปรากฏว่าเกิดภาพของเขาสูง3เมตรภาพของเขาสูง3เมตรแสดงว่า S แดดของเธอต้องติดลบละอยู่หลังกระจกนี่ไงอยากทราบว่าเป็นกระจกชนิดใดตอบได้เลยเป็นกระจกอะไรเนี่ยกระจกนู้นแน่มีความยาวโฟกัสเท่าไหร่อ้าวไปหามาครูเพิ่มกระดาษนะข้อที่26พอดีอ่านจากโจทย์มานะก็บอกว่าเด็กคนหนึ่งสูง1เมตรก็คือขนาดวัตถุเท่ากับ1เมตรยืนหน้ากระจกโค้งบานหนึ่งเป็นระยะ 0.5 เมตรเด็กห่างกระจกก็คือระยะวัตถุก็คือ 0S เลยเท่ากับ 0.5 เมตรปรากฏว่าเกิดภาพของเขาภาพในกระจกเป็นภาพเสมือนเป็นภาพเสมือนนะนักเรียนภาพเสมือนหัวตั้งด้วยเพราะฉะนั้น i ของนักเรียนก็เลยต้องติดลบเนี่ยตรงเนี้ยก็เลยต้องติดลบสูง3เมตรได้แล้วได้ o ได้ s ได้ i โจทย์ถามว่าอยากทราบว่าเป็นกระจกชนิดใดความยาวโฟกัสเท่าไหร่หา f มาถ้า f เป็นลบก็กระจกนูนถ้า f เป็นบวกก็กระจกว้าวต้องแทนค่าดูนะหา s ก่อนเรารู้ o รู้ i รู้ s หา s แดดก่อนจาก i ส่วน o เท่ากับ s แดดส่วน s แทนค่าไป i ลบ3 o 1เท่ากับ s แดดคือระยะภาพหารด้วยระยะวัตถุ 0.5 ย้ายข้างไปลบ3คูณกับ 0.5 ได้ลบ 1.5 ตาม 55 นะแทนพอได้ s แดดปั๊บเราอยากรู้ f ใช้สูตรนี้เลยเศษ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s แดดเพราะเรารู้ทั้ง S dash ทั้ง S แล้วแทนค่าไป1ส่วน 0.5 ลบด้วย1ส่วน 1.5 แก้สมการออกมาบวกลบกันให้เรียบร้อยทำส่วนให้เท่ากันให้เรียบร้อยคำตอบก็คือ 0.75 ค่าออกมาเป็นบวกค่าออกมาเป็นบวกเพราะฉะนั้น F ของนักเรียนเลยเป็นเท่าไหร่คะ 0.75 ตอบข้อไหนข้อ26ตอบข้อ 0.75 เป็นบวกแสดงว่าเป็นกระจกว้าวตอบข้อกอไก่คราวนี้มาดูข้อที่27กระจกว้าวบานหนึ่งกระจกว้าวเห็นไหมกระจกว้าวรัศมีความโค้งก็คือตัว r ตัว r ต้องเป็นบวก50พอรู้ r ปั๊บเธอก็ต้องรู้ f ว่าครึ่งหนึ่งก็คือ25เซนต้องวางวัตถุไว้ห่างกระจกเท่าไหร่ก็คือหา s หา s ว่าเท่ากับเท่าไหร่จึงจะเกิดภาพหัวตั้งภาพหัวตั้งเป็นภาพเสมือน S dash ของเธอก็ต้องติดลบใช่ไหมแต่เขาไม่ได้ถามว่าระยะภาพเท่าไหร่เขาบอกกำลังขยายมาเป็น5เท่า M ก็ต้องติดลบ M ก็เลยเป็นลบ5อะไปดูข้อที่27นะกระจกว้าวรัศมีความโค้งเท่ากับ50เซนความยาวโฟกัสก็ครึ่งหนึ่งของ50ก็คือ25เซนภาพที่ได้เป็นเท่าไหร่ไม่รู้แต่โจทย์บอกว่าภาพหัวตั้งต้องวางวัตถุเท่าไหร่นี่ระยะวัตถุเท่ากับเท่าไหร่คือ S เท่ากับเท่าไหร่แล้วได้ภาพหัวตั้งคือภาพเสมือน M ติดลบอ่ะคราวนี้เราหา S ก่อนใช้สูตรไหนเลยใช้สูตรนี้เลย M เท่ากับ F 0ได้ S ลบ F แทนค่าเลยค่ะm เท่ากับลบ5 f ก็คือ25ส่วนได้ s
คือสิ่งที่เราต้องการหาลบด้วย25ย้ายขึ้นมาเป็นลบ5คูณด้วย s ลบ25เท่ากับ25คูณเข้าเป็นลบ 5s ลบคูณลบเป็นบวกบวก125เท่ากับ25ย้าย125ไปลบมันก็เหลือ100ลบ 5s เลยเท่ากับลบ100 s เลยเท่ากับลบ100ส่วนด้วยลบ5ระยะวัตถุหารมาก็เลย5เลย120เรียบร้อยคำตอบก็คือระยะวัตถุอยู่ที่ระยะ20เซนตอบข้อขอไข่ข้อ28เขาบอกว่าวัตถุอันข้อที่28เขาบอกว่าวัตถุอันหนึ่งวางอยู่หน้ากระจกวัตถุอันหนึ่งวางอยู่หน้ากระจกเป็นระยะวัตถุวางอยู่หน้ากระจกเป็นระยะ20เซนถ้าระยะภาพที่เกิดจากกระจกนูนน้อยกว่าระยะภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ4เซนกระจกนูนจะมีความยาวโฟกัสเท่าไหร่ตรงนี้ที่โจทย์เขาบอกว่าวัตถุอันนึงวางอยู่หน้ากระจกตรงนี้หมายถึงเขาหมายถึงกระจกเงาระนาบกระจกเงาระนาบคือระยะวัตถุเท่ากับ20เซนภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบระยะภาพจะเท่ากับระยะวัตถุ S ของเธอระยะวัตถุคือ20เซนเกิดภาพครั้งแรกก็ที่ระยะ20เซนแต่เป็นภาพเสมือนและอยู่ข้างหลังกระจก S ของเธอก็ต้องเป็นลบ20เซนอันนี้คือภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบเขาบอกว่าถ้าระยะภาพที่เกิดจากกระจกนูนน้อยกว่าระยะภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบระยะภาพที่เกิดจากกระจกนูนก็ต้องเป็น S 2น้อยกว่าที่เกิดจากกระจกเงาระนาบ20เซนก็เป็น24เซน20ลบ4ก็เท่ากับ16เซนก็ติดลบเหมือนกันถามว่ากระจกนูนมีความยาวโฟกัสเท่าไหร่ไปดูในที่ครูเขียนไว้คือโจทย์บอกว่ากระจกเงาระนาบนะอันแรกระยะวัตถุเท่ากับ20เซนระยะภาพคือลบ20เซนแต่วัตถุอยู่ที่เดิมแต่เปลี่ยนเป็นกระจกนูนระยะภาพเนี่ยน้อยกว่าเดิม4เซนก็คือระยะภาพเลยเหลือลบ16เซนระยะวัตถุเท่าเดิม20เซนถามหาความยาวโฟกัสของกระจกนูนรู้ S dash รู้ S ถามหา F เลยใช้สูตรนี้เลยเซน1ส่วน F เท่ากับ1ส่วน S บวก1ส่วน S dash แทนค่าไปก็เป็น1ส่วน20บวกด้วย1ลบด้วย16ก็คือเท่ากับลบ1ส่วน16ก็หาคลนมาก็ได้4ลบ5ก็จะได้ว่าเศษ1ส่วน F ก็เท่ากับลบเศษ1ส่วน80อาศัยความหมายของเศษส่วนเรียนย้าย F มาทางนี้ก็ได้ย้าย F มา F ก็เลยเท่ากับ80ส่วนด้วยลบ1ก็เท่ากับลบ80เซนโอเคไหมเนี่ยความยาวโฟกัสของกระจกนูนก็ต้องติดลบถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นข้อที่28เลยตอบข้อไหนคะ80เซนตอบข้อคอควายข้อที่29เขาบอกว่าถ้าภาพของรถยนต์ที่อยู่ไกลมากอยู่ไกลมากแสดงว่าวัตถุอยู่ที่ระยะอนันต์ละปรากฏอยู่หน้ากระจกว่าเป็นระยะ45เซนภาพก็จะไปปรากฏณจุดโฟกัสพอดี45เซนคือระยะโฟกัสเท่ากับ45เซนกระจกเว้าบานนี้จะมีรัศมีความโค้งเท่าไหร่รัศมีความโค้ง R จะเท่ากับ 2F ของนักเรียนก็กลายเป็น2คูณ45ตอบเท่าไหร่คะ90เซนเรียบร้อยข้อ30เขาบอกว่าเด็กคนหนึ่งยืนอยู่หน้ากระจกเว้าที่มีรัศมีความโค้งเท่ากับ6เมตรพอนักเรียนรู้ว่าเป็นกระจกเว้าปั๊บตัว R ของนักเรียนก็เป็นบวก6เมตรอย่างนี้รู้ F เลยก็คือ3เมตรเกิดภาพจริงภาพจริงขนาดขยาย M เป็นบวกบวก2ถ้าเด็กคนนี้เดินเข้าไปใกล้กระจกอีก 2.5 เมตรอยากทราบว่าจะเกิดภาพชนิดใดเนี่ยพอเดินเข้าไปใกล้กระจกอีกก็คือระยะวัตถุเปลี่ยนระยะวัตถุ S2 เนี่ยใกล้กระจกอีก 2.5 S2 จะเท่ากับ S1 ลบด้วย 2.5 เดี๋ยวเราไปดูในกระดาษถามว่าจะเกิดภาพชนิดใดห่างจากกระจกเท่าไหร่ก็ไปหาระยะภาพมาว่าเป็นบวกหรือเป็นลบ
ถ้าเป็นลบก็ภาพเสมือนเป็นบวกก็ภาพจริงระยะเท่าไหร่ก็ดูที่ตัวเลขได้เลยอ่ะไปดูข้อ30นี่ไงเขาบอกว่ากระจกเว้ารัศมีความโค้ง6เมตรความยาวโฟกัสเลยเหลือแค่ครึ่งหนึ่ง3เมตรเป็นบวกกรณีที่1เกิดภาพจริง m ก็เท่ากับ2กำลังขยายเท่ากับ2บวก2กรณีที่2คือระยะวัตถุระยะที่2เนี่ยถัดคือน้อยกว่าเขาเดินเข้าไปใกล้กระจกไงระยะวัตถุระยะที่2จึงเท่ากับระยะแรกลบด้วย 2.5 ความยาวโฟกัสยังเท่าเดิม3เมตรถามหาระยะภาพเท่ากับเท่าไหร่เออนะใช้ตรงนี้ก็ได้นักเรียนนักเรียนรู้ M ไหม M เนี่ยจากตรงนี้นักเรียนหาระยะวัตถุได้จาก M F แล้วก็หา S จากสูตรนี้จากกรณีที่1นะหา S มา M เท่ากับ F ส่วนด้วย S ลบ F แทนค่า M คือ2 F ของนักเรียนคือ3 S นี่ไม่รู้ลบ3ย้ายข้างสมการขึ้นมาคูณ2เท่ากับ3 2คูณ s เป็น 2s ไม่ใช่28นะ 2s 2คูณลบ3ก็เป็นลบ6เท่ากับ3 2s เลยเท่ากับ3บวก6 s เลยเท่ากับ9ส่วน2 s เลยเท่ากับ 4.5 พอเราได้ s1 อันนี้คือ s1 s1 ของนักเรียนคือ 4.5 s2 มันจะเท่ากับ 4.5 ลบด้วย 2.5 ตรงนี้เลยก็เหลือ2ความยาวโฟกัสยังเท่าเดิม 3 เมตรถามหาระยะภาพใช้สูตรเศษ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s แดดแทนค่าไปก็เป็นเศษ1ส่วน3เท่ากับ1ส่วน s คือ2บวกด้วย1ส่วน s แดดคือไม่รู้แก้สมการมาย้ายข้าง1ส่วน2ไปลบก็ได้2ลบ3ส่วน6เท่ากับ1ส่วน s แดดลบมาแล้วก็เท่ากับลบเศษ1ส่วน6เพราะฉะนั้น s แดดของนักเรียนเลยเท่ากับลบ6เห็นไหมเนี่ยภาพที่ได้จากกระจกอะไรนี่กระจกว้าวถามว่าเกิดภาพชนิดใด s ติดลบ s ติดลบแสดงว่าเป็นภาพเสมือนที่ระยะห่างจากกระจก6เมตรตอบข้อไหนครับข้อ30ภาพเสมือน6เมตรตอบข้อคอควายเรียบร้อยแล้วสำหรับพาร์ทที่1เรื่องของกระจกนะกับการสะท้อนแสงเดี๋ยวไปดูตอนที่2ที่เป็นเรื่องเลนส์นะตอนที่1แค่นี้ก่อนโอเคบ๊ายบาย